สวัสดีครับพวกเรา Double Mass เอ้ยจิรัชค่ะสงการรังสรรค์ครับผมคงจื้อครับ And baby จำได้ไหมไผมาว่าวใส่บ่ได้ย้อนว่าผมมาจากที่ถูกกล่าวหานั้นคือเรื่องจริง Double Mass คือเป็นค่ายเพลงครับที่พี่วางไว้เป็นฟิลชมรมดนตรีจริงๆจะบอกว่าคือเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าค่ายเพลงได้เต็มปากหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะเหมือนเป็นมิวสิกแพลตฟอร์มหรือเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ของอินฟลูเอนเซอร์อย่างนี้แล้วกันเพราะเราก็ยังมีความเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อยู่ที่มีคอนเทนต์เป็นแนวเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยผมกับเอ้ยเนี่ยแล้วก็มีพี่ปิงปองอีกคนหนึ่งจะอยู่ด้วยกันมาก่อนถ้าใครเคยดูช่องในเครือเทพวิลาก่อนหน้านี้จะมีป๊อปไมค์แล้วก็มีนันหนวดจากป๊อปไมค์ก็กลายเป็นแมสมิวสิกอันนี้คือจุดเริ่มต้นของคำว่ามิวสิกบิสเนสพอเกินบุญมุ้ยมาปุ๊บเราเริ่มเข้าไปสู่ถนนมิวสิกบิสเนสจริงจังจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ยุบทุกอย่างโหตัดตรงนั้นหั่นตรงนี้ยุบตรงนั้นเปิดตรงนี้หลายน้ำตาแลกกันมาหลายน้ำตากว่าจะมาเป็นดับเบิ้ลแมสเนาะคือก่อนหน้านี้เราอยู่มา 3-4 คนมันเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์คันนั้นมันถูกสตาร์ทแล้วอะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเบรกมันเราอยากให้มันไปได้เรื่อยๆไม่ว่ามันจะเป็นพาหนะไหนเราแค่ไม่ได้สนว่าไม่ว่าวันนั้นพาหนะนั้นจากมอเตอร์ไซค์มันจะเหลือจักรยานจนเหลือเดินเฉยๆอะเราก็ทำอยู่ดีผมแค่รู้สึกว่าหันหน้ามองกันแล้วโอเคงั้นไปอีกเว้ยเราอย่าหยุดเลยพอเรามีดับเบิ้ลแมสเนี่ยเราหาผู้ร่วมอุดมการณ์แล้วก็คนร่วมทางก้าวสำคัญจริงๆของวันนี้ก้าวสำคัญที่เราอยากจะอัปเดตคือเราอ่ะไม่ได้มีแค่เราละเรามีพาร์ทเนอร์ที่โคตรจะแข็งแรงเลยเพิ่มขึ้นมาอีก2บริษัทด้วยกันนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตซีรีส์วายนั่นคือมีมายวายครับแล้วก็โรงเรียนสอนร้องเพลงคุณภาพก็คือ Harmony Studio นะครับซึ่ง2บริษัทนี้เป็นก้าวสำคัญที่เรารู้สึกว่าค่ายเราเหมือนขยับสเต็ปไปอีกขั้นนึงเพราะว่าพาร์ทเนอร์เราแข็งแรงจริงมันไม่ใช่แค่เคล็ดแต่มันเป็นเคล็ดขัดยอกอะไรเรามีความแบบมูตั้งแต่ตอนที่มีพี่เหว่งพี่เตยมาช่วยเหมือนกันนะใช่ใช่ตอนแรกเราเป็นชื่อป๊อปไม้ใช่ไหมพี่เหว่งก็บอกป๊อปไม้แล้วป๊อปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกงั้นลองเป็นคำอะไรที่มันไปเลยเราก็เปลี่ยนไปแล้วรอบนึงแต่ถ้าจะมองว่าเป็นเคล็ดปล่อยเพลงมาแล้วมันต้องแมสขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยก็อยากเป็นความต้องการแล้วกันศิลปินที่อยู่ของเรามีประมาณรวมเทรนนีด้วยประมาณ60กว่าล้านคนใช่เยอะไป61ไปเยอะไปเยอะไปมันเกือบจะประเทศไทยแล้วนะ61ล้านแต่ว่าสนิทกันก็เลยลดให้เหลือเหลือ7คนคือศิลปินที่อยู่ที่นี่ครับหลักๆเลยจะมี7คนครับก็จะมีเอ้ยคงจื้อบ้าศิริชัยก็จะมีเทรนนี3คนนะครับมีจีน่าเมเม่แล้วก็ฟองเบียร์นะครับคนสุดท้ายคือผมเองเอกลักษณ์ความแตกต่างเนี่ยคือจุดขายของ Double Mass ครับอย่างเอ้ยก็อ่ะป๊อปมั้ยเรียกป๊อปได้มั้ยเป็นเอาเตอร์ป๊อปใช่ยังคงเชื้อฮิปฮอปเป็นฮิปฮอปครับฮิปโตน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งอย่างผมก็คงเชื้อจะใกล้ๆกันหน่อยคงเชื้อจะเป็นฮิปฮอปแต่ว่าเพลงอาจจะดูแบบผู้ชายหน่อยอย่างจีน่าเมเม่อย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันอย่างของบาร์สเนี่ยจะเป็นอีสานป๊อปนี่คือความต่างของเราคือจุดขายของเราคือความต่างความหลากหลายแหละเราไม่ได้เป็นการชูตหรืออะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าศิลปินทั้งหมดที่อยู่ที่เนี่ยเป็นผู้ร่วมโรงการแล้วก็ที่โรงเรียนลำเดียวกันมาละเรียกว่าหลวมตัวเข้ามาแล้วคือความจริงแล้วผมเป็นคนทักไปครับผมเป็นฟิลอินฟูอยู่แล้วถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเพลงอยู่ใน TikTok อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแบบสายฮาแต่ว่าอีกหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าความฝันจริงๆแล้วอ่ะอยากจะเป็นศิลปินครับเริ่มทางนี้ทำเพลงทำอะไรเองมานานแล้วแล้วก็พอได้รู้จักกับพี่สงในนามอินฟูเนาะปรึกษากันบ่อยๆจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไปอยู่แกเลยดีกว่าเออถามว่าพี่ผมอยู่ด้วยได้ไหมแกบอกว่าเออก็มาดิเห็นแม่บอกแล้วมันแค่รับสายอ่ะฝากผลงานกันสักนึงอย่างของเอ้ยตอนนี้ก็มีเพลงจิยานะคะฝากไปฟังด้วยเป็นแบบแนวเพลงใหม่เรียกว่าอัลเตอร์ป๊อปเนาะประมาณแต่ว่ามีความอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเฮ้ยเป็นเวแบบสวยแล้วก็แบบเซลๆบ้างอะไรเออก็อัลบั้มปีนี้อุ้ยเราพูดได้เลยไหมปีหน้าแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันงั้นเป็นปีหน้าแล้วกันทุกคนฝากติดตามอัลบั้มด้วยนะคะจะมีกี่เพลงไปดูกันคงจื้อเพลงเปิดตัวเพลงแรกที่อยู่กับ Double Mass แล้วกันนะครับผมชื่อเพลงว่าต้มอึ่งครับต่อไปก็มีเพลงที่แพลนไว้เยอะแยะมากมายเลยฝากติดตามด้วยครับของคุณชื่อก็เป็นอัลบั้มเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเป็นอัลบั้มของผมเองก็ปล่อยมินิอัลบั้มมาก่อนแล้วนะครับจริงๆเป็น EP อัลบั้ม6เพลงนะครับผมชื่ออัลบั้ม Circle Sign นะครับ
ปีหน้าจะพยายามทำอีก4เพลงเพื่อปิดอัลบั้มนี้ให้เต็มอัลบั้มครบ10เพลงแล้วก็มีน้องๆ นะครับที่กำลังต่อสู้กับทางฝันของตัวเองอยู่นะครับคือเทรนนีทั้ง3คนนะครับผม3คนนี้เขาต้องปฏิบัติภารกิจนั้นให้ได้เพื่อที่จะได้เดบิวต์จะได้เดบิวต์ครับฝากน้องอีกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงอีสานฝากบ้าสิริชัยครับอีสานป๊อปคุยคนนี้ก็ได้กระใจเจ้านั้นอยู่น้ำไอสิกินจะโตแต่ก็ได้กระเจ้านั้นอยู่น้ำกันอาจจะได้กลิ่นใหม่ๆสำหรับคนชอบฟังเพลงอีสานม้วนมากแบบคนไม่เคยฟังเพลงอีสานก็ไปลองฟังได้มันม้วนจริงๆถ้าเป็นช่องกลางเนาะเซิร์ชได้เลยครับDouble Mass นะครับผม Double Mass เนี่ยคอนเทนต์ที่เราลงอ่ะมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวบริษัทนั่นคือของ Double Mass นะครับผมมีนั่นหนวดนะครับที่เราลงคอนเทนต์แล้วก็เอาศิลปินที่นู่นที่นี่มามีศิลปินเราเข้าไปผสมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดตามกันได้ที่นั่นหนวดส่วนเพลงต่างๆแล้วนะครับไปติดตามช่องทางส่วนตัวของศิลปินของแต่ละคนนะครับผมติดตามได้เลยนะฮะในชื่อของศิลปินนั้นๆนะครับเอาชื่อไปเสิร์ชเอาชื่อไปเชิร์ชเอาชื่อไปเสิร์ชเอาเสื้อไปเชิดเถอะ